มาจากโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลคือสถานการณ์โควิดในจังหวัดสมุทรสาครตอนนี้เนี่ยอย่างที่พวกเราทราบคือผู้ป่วยเยอะขึ้นนะครับในขณะที่ผู้ป่วยเยอะขึ้นเนี่ยผู้ป่วยที่อาการหนักก็เพิ่มขึ้นด้วยตามสัดส่วนนะครับสถานการณ์เตียง ICU ตอนนี้เนี่ยเต็มเกือบทุกโรงพยาบาลนะครับก็มีคนไข้ซึ่งไม่สามารถจะเข้า ICU ได้ก็ยังต้องรอเตียง ICU อยู่นะครับคราวนี้เราก็มาดูว่าอะไรที่จะยับยั้งหรือลดจำนวนผู้ป่วยที่จะใช้เตียง ICUนะครับจากข้อมูลจากสถิติเนี่ยมันก็มีวิธีลดได้เพราะว่าจากสถิติที่โรงพยาบาลสมุทรสาครเองนะครับผู้ป่วย3เดือนที่ผ่านมาที่อยู่ใน ICU นะครับประมาณเกือบ100คนเนี่ย97คนนะครับเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยทั้งหมดเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางนะครับก็คือเป็นผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัวโรคเรื้อรังนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยทำให้ถ้าเราจะลดการใช้เตียง ICU ก็คือต้องทำให้กลุ่มเปราะบางเนี่ยเขาลดการป่วยเพราะถ้าป่วยแล้วเขาจะอาการรุนแรงนะครับการที่จะกลุ่มเปราะบางลดอาการป่วยหรือการติดโรคได้ก็มีช่วงนี้ก็มีอยู่ 2-3 วิธีก็คือการดูแลส่วนบุคคลซึ่งก็ทำได้คงจะไม่เต็มที่นะครับเพราะคงป้องกันได้ไม่ 100% วิธีที่เสริมก็คือวัคซีนนะครับถ้าวัคซีนมาได้เต็มที่เนี่ยผมคิดว่าเราก็คงจะปัญหาน้อยนะครับแต่ว่าเนื่องจากปัญหาวัคซีนอาจจะทั่วประเทศเนี่ยมีความต้องการสูงนะครับอัตราการซัพพลายอาจจะไม่เพียงพอนะครับเพราะในวัคซีนปริมาณที่เราได้มาเนี่ยคงจะต้องบริหารจัดการว่าเราจะให้กลุ่มไหนก่อนนะครับเดิมเนี่ยก็จะมีการพูดถึงกลุ่มที่จองนะครับแต่กลุ่มที่จองเนี่ยมีทั้งกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางด้วยแล้วก็กลุ่มที่คนทั่วไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากวัคซีนที่มันมีมาไม่มากนักนะครับอาจจะต้องขออนุญาตนะครับเพื่อกันวัคซีนส่วนหนึ่งให้กลุ่มเปราะบางถ้าเราสามารถจะจัดวัคซีนให้กลุ่มเปราะบางได้เต็มที่อันนี้เพื่อที่เราจะเร่งเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กลุ่มเปราะบางเขาจะได้ป่วยน้อยลงแล้วอัตราการใช้ ICU ในจังหวัดเราจะได้พอมีรับในเคสที่เป็นจริงๆ